ประวัติบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนายตำรวจที่เคยถูกแขวนแต่หวนคืนวงการได้สมศักดิก์ศรีเปิดประวัติบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนายตำรวจคนดังในหลายคดียอย่างล่าสุดก็คดีสะเทือนขวัญกำนันนก สั่งฆ่านายตำรวจแต่รู้ไหมว่าเส้นทางการทำงานของบิ๊กโจ๊กไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบต้องยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคมากมายและเคยประสบอุบัติเหตุในชีวิตราชการแต่ก็สามารถหวนคืนวงการสีกากีได้อย่างสมศักดิ์ศรีและเต็มภาคภูมิเหมือนในวันนี้สนุภาทุกคนไปทำความรู้จักบิ๊กโจ๊กนายตำรวจผู้โด่งดังคนนี้กันบิ๊กโจ๊กคือใคร บิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเกิดเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2,513ที่อำเภอสดาวจังหวัดสงขลาเป็นลูกชายของนายตำรวจสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธและโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่31จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนบัณฑิตจากโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่47และเป็นประธานรุ่นอีกด้วย บิ๊กจกเริ่มต้นเส้นทางการทำงานในตำแหน่งรองสารวัตรปีพุทธศักราช2537โดยเป็นรองสารวัตรอยู่6ปี1เดือนก็ได้ขึ้นเป็นสารวัตรและทำหน้าที่ได้4ปี8เดือนก็ได้ขยับเป็นรองผู้กำกับการก่อนจะทำงานในตำแหน่งดังกล่าวอยู่4ปีจึงได้ขยับเป็นผู้กำกับการติยดยศพันตำรวจเอก หลังได้ขึ้นเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและทำงานได้ประมาณ4ปีบิ๊กโจ๊กก็ได้ขยับเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและเป็นผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาส่วนหน้าดูแลพื้นที่อำเภอจนะนาทวีสบาย้อยและเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเอเป็นพื้นที่สีแดงภายความไม่สงบของชายแดนใต้จนได้รับการนับอายุราชการทวีคูณและทำให้บิ๊กโจ๊กได้ขึ้นเป็นผู้บังคับการติดยศพลตำรวจตรีด้วยไวัยไม่ถึง45ปี คนสนิทบิ๊กปอมในยุคข,ของพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเป็นพอบอตำรวจบิ๊กโจ๊กได้ขึ้นเป็นผู้บังคับการประจำสำนักผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยทำหน้าที่ประสานนายกรัฐมนตรีซึ่งทำงานประสานใกล้ชิดกับบิ๊กปอมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและหลังจากนั้นไม่นานบิ๊กโจ๊กก็ได้ขยับตำแหน่งเป็นผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวปีพุทธศักราช2558 ต่อมาบิ๊กโจ๊กได้ขยับเป็นผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในปีพุทธศักราช2561ซึ่งถือเป็นผู้บัญชาการอายุน้อยที่สุดในวงการสีกากีติดยศพลตำรวจโทด้วยวัยเพียง48ปีนอกจากนั้นบิ๊กโจ๊กยังเป็นคณะทำงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและอำนาจจับกลุ่มทั่วประเทศซึ่งถือเป็นช่วงที่มีการแถลงจับกลุ่มในคดีของบิ๊กโจ๊กมากที่สุดเป็นประวัติการ์และทำให้บิ๊กโจ๊กกลายเป็นตำรวจเนื้อหอมและถูกกล่าวถึงมากที่สุด เส้นทางการทำงานสะดุดเส้นทางการทำงานบนถนนสีกากีของบิ๊กโจ๊กต้องสะดุดลงเมื่อได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการยกย้ายฟ้าในครั้งนี้และไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดแต่อย่างใด จนวันที่9เมษายนพุทธศักราช2562พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กขาดจากตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กก็ไม่ปรากฏในหน้าข่าวอีกเลย ต่อมาในปีพุทธศักราช2 5 6 3บิ๊กโจ๊กได้ลาอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาที่ประเทศอินเดียก่อนจะกลับมารับตำแหน่งที่สำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษโดยรับผิดชอบข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์จากประชาชนอย่างไรก็ตามในวันที่22กันยายนพุทธศักราช2 5 6 3บิ๊กโจ๊กได้ยื่นฟ้องผลเอกประยุทธ์ต่อศาลปกครองกรณีออกคำสั่งยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ถูกศาลตีตกไป กระทั่งปีพุทธศักราช2564บิ๊กโจ๊กได้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งและได้คัมแบ็กกลับเข้ารับราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับผลงานจับกลุ่มหลายคดีใหญ่ที่เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศ